กลับเมืองไทยเมื่อปีที่แล้วเราได้มีโอกาสมาเยี่ยมเพื่อนๆของเราที่ปากน้ำปราณบุรีและก็มาดูการยกเรือขึ้นรี่ของเพื่อนๆชาวประมงค่ะเพื่อนของเราเป็นช่างทำเรือค่ะและเคยเป็นนักกีฬาเรือแข่งทีมชาติที่เคยไปแข่งในหลายๆประเทศมาดูเรือแข่งที่ช่างโรดได้ทำเพิ่งเสร็จค่ะแล้วก็จะเอาไปส่งที่จังหวัดตรังดูฝีมือเยี่ยมมากค่ะเรือแข่งนี้นั่งได้ประมาณ13คนนี่เป็นหัวเรือค่ะเราจะถอดออกแล้วก็พันให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการขนส่งค่ะตอนนี้มีเพื่อนๆของเราประมาณ10กว่าคนที่มาช่วยยกเรือขึ้นลี่ค่ะเรือยาวนี้ยาวจริงๆค่ะเราจะเห็นว่าลี่ของเรานี้มันยาวมากๆแล้วที่ท้าทายไปกว่านั้นเราต้องเอาเรือมาซ้อนกันสองลำเพื่อที่จะขนไปทีเดียวค่ะเราจะมาดูภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะเราจะมาดูซิว่าเพื่อนๆของเราจะทำอย่างไรถึงจะเอาเรือสองลำขึ้นลี่ได้เราตามไปให้กำลังใจกันเลยค่ะฉลาดจังหนึ่งสองสามนี่คือเพื่อนของเราคุณโรจน์ค่ะคนที่เป็นช่างเรือมีฝีมือที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากหลายๆจังหวัดเพื่อที่จะให้ต่อเรือแข่งให้ค่ะแล้วส่วนเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นชาวประมงค่ะในเวลายามว่างก็จะมาช่วยคุณโรดทำเรือกลุ่มนี้เป็นชมรมแข่งเรือพายของตำบลท่ากระดานอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกครั้งที่เรากลับไปเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยนี่เลยค่ะเราต้องมาแวะทักทายเพื่อนๆกลุ่มนี้เป็นประจำค่ะ